อย่างที่แกนําว่าก็คือเราต้องสะสมชัยชนะไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายประชาธิปไตยการที่เรารัฐธรรมนูญที่ชอบธรรมที่มีที่มาที่ถูกต้องอย่างเงี้ยเราก็ต้องยืนยันจุดยืนเราไม่เสียจุดยืนนี้ไปที่สะพานผ่านฟ้าก็ชุมนุมมาอย่างสงบอย่างสงบของการประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเริ่มแสดงความคิดเห็นว่าเหตุที่ทหารเอาไว้ว่าส่วนไหนที่พวกเราเอาตัวเองไปรถผ่านดูแล้วการรถผ่านมันเป็นอะไรแนวทางรถออกWell, we try to explain to the society or the people, it doesn't matter in the government side or the red shirt side or whoever, they're gonna make to believe that the police have to do the right thing to do in the middle way. It's not on the left or on the right, something like that. So we try to prove that.